สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราก็มาได้ทำงานนะคะวันนี้มาตรวจหาไวรัสค่ะก็ตรวจไปแล้วเมื่อตะกี้นะคะเขาก็เอาสำลีแย่เข้าไปจมูกแล้วก็ปากค่ะเขาบอกว่ารอผลอีกประมาณภายใน72ชั่วโมงก็ประมาณวันพุธจะได้รู้ผลนะคะอย่างเร็วที่สุดอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ยายเราก็เลยจะไม่ได้ทำงานค่ะเป็นการพักผ่อนไปในตัวนะคะก็เป็นหวัดธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าเจ้านายที่ทำงานเขาไม่มั่นใจว่าเราจะไปทำงานได้ไหมเพื่อความมั่นใจก็คือให้มาหาตรวจหาเชื้อดูถ้าเป็นนิเกติฟเราก็ไปทำงานได้แต่ถ้าเป็นโพซิทีฟเราก็ต้องอยู่บ้าน7วันนะคะท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปทำงานได้ตามปกตินะคะช่วงนี้ก็พักผ่อนไปก่อนสักพักหนึ่งเนาะทำงานมานานเราก็เหนื่อยทำจนเหนื่อยจนเป็นหวัดนั่นแหละถ้าเป็นหวัดแล้วก็คือมันก็เกิดอาการที่ว่าอาจคาดเดาได้ว่าอาจจะมีร่างกายเราอ่อนแอแล้วอาจจะมีเชื้ออะไรมาติดเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปสัมผัสกับบุคคลที่มีเชื้ออยู่ในตัวนะคะตอนนี้ก็ยายเราก็จะพักผ่อนอยู่บ้านก็จะมีเวลามาพบปะเพื่อนฝูงได้มากขึ้นหวัดก็หายไปแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจ้ารักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ